เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายใครๆกับเราเปิดลือตาหลับตาพริ้มๆไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะตรงนี้อย่าดูเบานะลูกนะตั้งหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะถึงพื้นเท้าเลยให้ผ่อนคลายปรับท่านั่งรอให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะต้องให้พอดีนะจ๊ะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นผิวสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะจะนั่งธรรมะนั่งสมาธิก็ดีจะสั่งสมบุญบารมีก็ดีต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของใจของเราจะได้กิ่งเกลี่ยงไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยลืมทุกสิ่งให้หมดทำตัวประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกต้องคิดอย่างนี้นะลุงนะหายใจเบิกบานผ่อนคลายต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจทำตรงนี้ให้ได้นะลูกนะตรงนี้สำคัญพอเราผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเนี่ยใจของเราก็จะใสๆเยือกเย็นเพราะเราไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องข้องไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางหมดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งต้องปล่อยวางจริงๆนะลูกนะในช่วงที่เราจะนั่งธรรมะสร้างบารมีแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ใจของเราหรือทำความรู้สึกของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา
ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกอายตนะนิพพานไม่ซ้ำพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวใจท่านจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้พระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านบรรลุมรรคผลนิพพานใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้หลังจากที่ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะตำแหน่งตรงนี้แหละที่พยามารกันนักกันหนาทีเดียวไม่ให้มนุษย์เฉลียวใจหรือรู้ว่ามีทั้งที่เป็นตำแหน่งดั้งเดิมของตัวเราเองนี่แหละของมนุษย์ทั้งหลายนี่แหละจ้ะเขาก็กันนักกันหนาทีเดียวดึงใจของเรานี่แหละไปติดกับโลกภายนอกเป็นเรื่องของเขาทั้งหมดไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเราได้เห็นได้ยินที่หูของเราได้ดมได้จมูกลิ้มรสได้ลิ้มสัมผัสได้กายและใจก็เลยไปผูกพันเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เป็นสาระแก่นสารให้ใจไปติดเหล่านั้นชีวิตจึงมีแต่ความวุ่นวายแถมหลงเข้าใจผิดว่าตรงนั้นแหละคือแหล่งแห่งความสุขหรือจะทำให้เราได้พบกับความสุขสมหวังในชีวิตที่แท้จริงได้แล้วก็เอากฎแห่งกรรมมาบังคับสรรพสัตว์ทั้งหลายเราจะให้หลุดไปแล้วยังบังคับทุกอย่างเลยมนุษย์ทั้งหลายที่เวียนว่ายแต่เกิดด้วยความไม่รู้ในภพทั้งสามชีวิตจึงไม่ปลอดภัยจนกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างทั้งที่มีความพร้อมที่ผู้ไม่รู้ทั้งหลายปรารถนาเรื่องของทั้งหลายนะทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ตายต้นพระศรีมหาโพธิ์นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังทั้งมันนิ่งพอถูกส่วนใจก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในก็เห็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมเมื่อใจเอาชนะนิวรณ์ทั้ง5ได้แล้วที่เป็นเครื่องกั้นก็ตกสู่เห็นดวงใสลอยมาจากฐานที่6ตรงจุดตัดตรงนั้นแหละที่มาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันมาพร้อมกับความสุขที่แท้จริงความบริสุทธิ์ความสว่างการเห็นการรู้แจ้งบังเกิดขึ้นรู้แจ่มแจ้งไปตามความเป็นจริง
ความจริงเป็นอย่างไรที่เรียกว่าสัจธรรมก็เห็นอย่างนั้นเห็นแจ้งเหมือนดึงของจากที่มืดไปอยู่กลางแจ้งเห็นเรื่องราวของสรรพสัตว์สรรพสิ่งโดยเฉพาะตัวของเราเองไปตามลำดับเลยเห็นไปตามความเป็นจริงใจท่านก็เน่งอย่างเดียวอย่างเนี้ยเป็นแนวดิ่งลงไปดิ่งแล้วก็ขยายไปรอบตัวเห็นเป็นชั้นๆเข้าไปชีวิตที่สลับซับซ้อนเห็นกายในกายที่ซับซ้อนกันอยู่ภายในเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมก่อนเป็นดวงใสๆแล้วก็นิ่งอย่างเดียวใจก็ยิ่งมีความสุขปิติดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในในที่โล่งว่างแล้วก็เห็นดวงธรรมเป็นดวงดวงขึ้นมาเป็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุตติญาณทัสสนะเป็นดวงดวงใสใสแล้วก็เห็นกายในกายกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมก็ตั้งกายธรรมสันซ้อนกันอยู่ภายในถึงกายธรรมถึงกายของพระตถาคตเจ้าเป็นพระธรรมกายเกศดอกบัวโตมใสบริสุทธิ์ใสเกินความใสใดๆในโลกยิ่งกว่ารัตนะทั้งหลายทั้งในโลกนี้โลกอื่นในเทวโลกในพรหมหรืออรูปพรหมทั้งใสกว่าสวยกว่าใสเกินใสงามไม่มีทิฏฐิเกศดอกบัวตูมอริยบทสมาธินั่งอยู่เป็นแผ่นฌานโลกุตระฌานสงบทิ้งในอริยบทของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนิ่งอย่างเดียวเอาชนะอริยบทอื่นได้แล้วนิ่งอย่างเดียวเข้าในโลดไปเรื่อยกายเหล่านี้มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายมีกระทั่งตัวเราเองแต่เราก็ไม่เคยรู้เลยหรือรู้แต่ไม่เคยเห็นจินตนาการไม่ออกนี่เลยจะเห็นธรรมก่อนแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นตถาคตธรรมก็ต้องเป็นดวงใสๆตั้งแต่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมภายนอกคือข้อปฏิบัติภายนอกให้เข้าถึงธรรมภายในที่เป็นเนื้อเป็นหนังคือดวงใสๆแล้วก็นิ่งอย่างเดียวในที่สุดก็จะเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในของตัวเราซึ่งท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจะเปลี่ยนชีวิตของเราเป็นชีวิตใหม่ที่จากผู้ไม่รู้ก็มาเป็นผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดจากชีวิตที่อยู่ในโลกมารยาเหมือนคนหลับอยู่ก็ตื่นขึ้นมาจากชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ทรมานก็เปลี่ยนมาเป็นความเบิกบานรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วรวมประชุมอยู่ในองค์พระธรรมกาย
ภายในกลางกายฐานที่เจ็ดของเราเองเพราะฉะนั้นลูกทุกๆคนก็จะต้องหยุดใจนิ่งให้เข้าไปถึงให้ได้นะจ๊ะนิ่งอย่างเดียวสบายๆโดยตรึกนึกถึงดวงใสเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก้อนน้ำแข็งใสๆและจะนึกเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวที่เราคุ้นเคยของใสๆสวยๆงามๆนะนึกตั้งมั่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แต่ต้องนึกอย่างเบาๆธรรมดาธรรมดาอย่าไปเน้นภาพอย่าไปเค้นภาพถ้าเน้นและเค้นมันจะตึงไม่สบายผิดหลักวิชาต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจค่อยๆนึกไปอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆซอฟๆละมุนละไมค่อยๆบรรจงนึกถึงอย่างเบาๆเบาๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆแล้วก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆต้องเบาๆต้องสบายๆต้องใจเย็นๆเห็นไม่ชัดก็ไม่เป็นไรนึกเห็นได้ไม่ชัดก็ไม่เป็นไรนะลูกนะค่อยๆประคองใจไปเรื่อยๆเพราะการเห็นภายในต่างจากภายนอกเริ่มต้นอาจจะไม่ชัดเจนแต่ต่อไปจะชัดกว่าส่วนการเห็นภายนอกเริ่มต้นชัดกว่าแต่ต่อไปก็จะไม่ค่อยชัดเพราะฉะนั้นต้องทำความรู้จักให้เข้าใจให้ดีนะจ๊ะจากนั้นก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือใครนึกถึงองค์พระได้หรือเข้าถึงได้ก็ตรึกนึกถึงองค์พระใสใสให้ใจหยุดในกลางองค์พระใสๆในทํานองเดียวกันนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้กลั่นจิตกลั่นใจของเราเนี่ยให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่อันไม่มีประมาณนี้จากการบูชาข้าวพระกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ